สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นที่10รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับผมคู่นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นการชิงกันเพื่อจะเข้ารอบสุดท้ายนะครับผมระหว่างคุณวุฒิกับคุณลี่นะครับมาดูการจัดทีมนิดนึงนะครับผมเริ่มต้นที่คุณวุฒินะครับเจ้าบ้านในแมตช์นี้เนี่ยก็มากับแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาริโอ นอยเออร์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นซาเบลอุนจูตี้คู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแบ็กซ้ายเดวิดอาร์บาแบ็กขวานะครับแดนนี่คาวาคาวนะครับผมมิดฟิลด์ตัวรับฟาบินโญ่นะครับผมมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนจะใช้เป็นเฟรงกี้ดิยองกับซาอูนะครับส่วนหน้า3คนเนี่ยตามภาพตามกราฟิกนะฮะจะเปลี่ยนนะครับผมลงสนามจริงด้านซ้ายจะเป็นอาซาด้านขวามาเลสแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นแรดฟอร์ดนะครับส่วนฝั่งของคุณลี่นะครับผมก็มากับแผน4-3-1-2นะฮะผู้รักษาประตูเป็นโอลิเวอร์คาร์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายเหมือนกันนะครับอีกคนนึงก็เป็นคูลิเบอรี่นะครับแบ็กซ้ายคิเลเทนี่แบ็กขวาเทนอโนนะครับผมมิดฟิลด์ตัวรับฟาบินโญ่เหมือนกันนะครับผมมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับจะใช้เป็นสกอตต์แม็กทิมิเน่นะครับคู่กับมาเชโลโบโซวิชนะครับผมมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับใช้เป็นอุสมานเดเมเล่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับแล้วก็คู่กองหน้าก็ใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดยู่คู่กับลูกากูนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าแข่งกันไวมากนะครับแมตช์นี้เนี่ยก็เป็นแมตช์สุดท้ายของกลุ่มนะครับผมคุณวุฒิเนี่ยก็จะต้องชนะสถานเดียวนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนคุณลี่นะฮะขอแค่เสมอ1แต้มนะครับก็การันตีเข้ารอบสุดท้ายนะครับเกมเริ่มนะครับทางด้านของคุณวุฒิเป็นผู้ขี่ลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในชุดสีม่วงนะครับโมเดลของบาร์เซโลน่านะครับจังหวะแรกก็ชิปให้กับแรดฟอร์ดครับพักบอลได้แล้วยิงลูกนี้แหมงติดเซฟอลูวคานครับโอ้จังหวะทักทายจังหวะแรกของคุณวุฒิครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ตัดสินใจโยนยาวให้กับแรดฟอร์ดนะครับจังหวะสุดท้ายยังติดปลายมือของอลูวคานนะครับเพราะว่ามุมมันค่อนข้างแคบนะครับยังเป็นลูกเตะมุมของคุณวุฒิครับช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นจุดชี้วัดสถานการณ์ตลอดทั้งเกมได้เลยนะฮะคุณวุฒิใช้เป็นอาซานะครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมจะเล่นสั้นหรือเปล่าครับไม่สั้นครับโยนยาวไปที่ฟาบินโญ่มีฟาบินโญ่นะครับผมรออยู่ที่เสา2นะฮะแต่ว่าไม่ผ่านมืออลูวคานครับหัวเจ้าครับโรนัลโดขึ้นมงได้ครับแต่ว่าบอลเหมือนจะไปเข้าฝั่งคุณวุฒิอีกแล้วครับบอลอยู่ที่อาซาแล้วกระดกยกมาให้กับมาเลสครับไม่ถึงฮะเอาละฮะทางฝั่งของคุลี่ตัดบอลได้บ้างนะครับแบ็คทิมิเน่ยัดไปที่โรนัลโดครับแล้ววิ่งเติมมา 2-3 คนโอ้โหแม็กควายขึ้นมาสูงมากท่านผู้ชมโอ้โหผมนึกว่ากองหน้าครับแฮร์รี่แม็กควายจ่ายแล้วเติมจ่ายแล้วเติมนะครับทำให้แม็กควายที่จ่ายคนแรกเนี่ยเติมขึ้นมาสูงด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหแท็กติกนี้ก็นิยมใช้กันมากนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ในการที่จะหลุดตำแหน่งได้บ่อยครั้งนะท่านผู้ชมบอลที่ซาอูครับแรดฟอร์ดเบิ้ลมาทางขวาให้กับมาเลสแล้วจะชิงคืนให้กับแรดฟอร์ดแต่ว่าเลยไปถึงแม็กควายเอาเลี้ยวเทียนี่เคลียร์ไปโดนหน้าพวกเดวิดเองครับไปติดหน้าแม็กควายแล้วบอลอยู่ที่ซาซายิงตรงนี้ติดบ็อกคุณลิเบอรี่โอ้โหโหมกันหนักบุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับคุณวุฒแล้วตอนนี้คุณลี่ไม่สนใจครับจะสวนกลับโยนยาวให้กับลูกากูแต่ว่าก็เก็บบอลลงไม่ได้ครับลูกากูไม่ผ่านอาราบาเก็บบอลมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับคุณวุฒิดิยองอาราบาเล่นสั้นๆครับอาซาฟาบินโญ่ตอกส้นให้กับแรดฟอร์ดครับติดนิดนึงครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้คุณลี่จะสวนกลับนะฮะลูกากูแตะนิดนึงแล้วครับแล้วก็เดมเบเล่เติมขึ้นมาหลุดเลยท่านผู้ชมด้านในมีใครไหมหรือเปล่าครับโยนเข้าไปคริสเตียโนโรนัลโด้มองลูกนี้เรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหสวนกลับจังหวะเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมเป็นประตูเลยครับจากคริสเตียโนโรนัลโด้ครับจากลูกมงนะท่านผู้ชมโอ้โหสุดๆครับบุกอยู่ฝั่งเดียวนะฮะคุณวุฒิโดนสวนกลับเพียงเดียวเป็นประตูเลยครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหมงไปตรงกลางเลยครับท่านผู้ชมนอยเยอร์หมดสิทธิ์ครับคริสเตียโนโรนัลโด้ครับยิงให้คุณลี่ขึ้นนํา 1-0 นะครับผมในนาทีที่20ครับแล้วตอนนี้คุณวุฒิโยนยาวเหมือนกันครับแรดฟอร์ดลึกไปเหมือนกันฮะนี่แหละครับบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือครับเพิ่งผ่านไปแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองอ้าวแล้วโอลิเวอร์คานเปิดไม่แม่นครับไปเข้าทางคุณวุฒิอีกแล้วฮะแฮร์รี่แม็กไกวร์โยนยาวเหมือนกันครับเป้าหมายอยู่ที่แรดฟอร์ดแต่ว่าลึกไปถึงแม็กไกวร์ครับมีแม็กไกวร์ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าแม็กไกวร์ฝั่งคุณวุฒิเนี่ยเป็นเบสเพลเยอร์แม็กไกวร์ฝั่งคุณลี่เนี่ยเป็นฟิเจอร์เพลเยอร์นะครับโอลิเวอร์คานหวดอีกแล้วครับขึ้นกัน2คนครับฟาบินโญ่กับเดมเบเล่คราวนี้ได้ผลครับมาเข้าทางคุณลี่ฮะเดมเบเล่ไม่ถึงบอลครับติดฟาบินโญ่สไลด์ได้สวยครับมาเลสไหลให้กับแรดฟอร์ดครับแต่ว่าลึกไปยืนค่อนข้างห่างนะครับสำหรับแผนนี้นะฮะแล้วโยนให้หลักลูกากูแหมจะลักไก่แล้วครับยังดีที่ยังเก็บไม่ได้นะครับลูกากูเจวิตอาบาเดยองคุณวุฒิคลองบอลค่อนข้างแน่นอนมากนะท่านผู้ชมปาบินโญ่โยนยาวให้กับแรดฟอร์ดแม่นซะด้วยจังหวะนี้ซัดลูกนี้ติดมือโอลิเวอร์คานครับยังไม่
ข้าข้างนะครับสำหรับโชคของคุณวุฒนะฮะยังไม่เป็นประตูครับโอ้โหโยนแม่นแล้วนะครับแล้วตัดเกมได้แล้วครับอาซาซาอูมาเลสมาเลสพลิกหลบแบ็กทูมิเนสวยมากครับแล้วจะอะไรให้กับอาซาแต่ว่ายังมีเทียนี่นะครับสกัดได้อยู่ครับโอ้โหจังหวะบุกของคุณวุฒก็ไม่ธรรมดานะผู้ชมคองบอลสวยงามนะครับผมรูปแบบเกมก็สวยงามนะครับผมแต่ยังขาดอยู่แค่ประตูเท่านั้นเองครับยังไม่มีสกอร์นะฮะท่านผู้ชมมาเลสบังครับแล้วก็ยัดไปให้กับแรดฟอร์ดครับค่อนข้างห่างกันนิดนึงครับแรดฟอร์ดพลิกได้แล้วไหลให้กับอาซาเจอประกบ2คนครับโอ้โหแล้วโบซูวิชครับสวยโอกาสลูกนี้โยนยาวให้กับโรนัลโดยังมีแม็กควายนะครับผมยืนค้ำอยู่ไม่งั้นอาจจะเสร็จโรนัลโดลูกที่2ท่านผู้ชมหมดเวลาครึ่งแรกครับรูปเกมของคุณวุฒเนี่ยครองบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมโอกาสมากกว่านะครับแต่ฝั่งคุณลี่เนี่ยโอกาสน้อยกว่าแต่ว่ามี1ประตูแล้วนะครับโอ้โหส่งแรดฟอร์ดนะครับลงมาคู่กับโรนัลโดนะฮะถอดลูกากูออกไปนะครับฝั่งฮุลลี่นะฮะทั้งสองท่านเนี่ยก็เพิ่งเข้าร่วมแข่งขันกับทัวร์นาเมนต์ของเราเป็นครั้งแรกทั้งคู่เลยนะครับผมเกมเริ่มในครึ่งหลังครับมารับชมเกมอีก45นาทีครับแม็กควายโยนยาวให้กับแรดฟอร์ดต้องระวังนะครับทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็โรนัลโดนะฮะคู่กองหน้าของฮุลลี่นะครับแล้วโยนเหมือนกันครับแรดฟอร์ดพักได้ครับท่านผู้ชมแล้วจิ้มโดนเบียดครับยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอ้โหนี่ต่างฝั่งต่างฉวยโอกาสในการชิปโยนไกลนะท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีครับโอ้โหนึกถึงวินนิ่งสมัยก่อนครับวินนิ่งไหมศาสตร์ศาสตร์อย่างเดียวท่านผู้ชมข่าวเติมขึ้นมาแล้วโยนลูกนี้ติดบล็อกครับยังเป็นลูกเตะมุมเดวิดอาร์บาครับรับหน้าที่เช่นเคยแต่ว่าจังหวะนี้จะเล่นสั้นไม่สั้นครับโยนเข้าไปเข้ามืออุปการลูกเตะมุมของคุณวุฒิน่าสนใจนะครับผมใช้จังหวะเรียกช็อตคอร์เนอร์มานะครับแต่ว่าเป็นแค่การหลอกนะครับสุดท้ายก็โยนยาวเข้ามาเพื่อดึงผู้เล่นของคุณลี่ออกไปนะฮะท่านผู้ชมเบิ้ลลูกนี้ไม่ถึงแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดโอ้โหผมพาค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงนะครับเพราะว่ามีนักเตะซ้ำกัน2ฝั่งเนี่ยหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแรดฟอร์ดจะไล่ให้กับโคมองครับแต่ว่าไม่ผ่านเทนอโนบูโซวิชเดเมเล่โรนัลโดเบิร์น 2-3 จังหวะครับแล้วเบิร์นให้กับโรนัลโดครับเก็บได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับเอ้าแล้วจ่ายไม่ดีครับท่านผู้ชมอาราบาลงโทษหรือเปล่าครับโรนัลโดปั่นด้วยซ้ายเน้นๆครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนลงโทษครับโอ้โหดีเวตอาราบาครับโอ้โหเล่นดีมาทั้งเกมนะครับคุณวุฒิมาพลาดแบบนี้เนี่ยโอ้โหหัวเสียแน่นอนนะครับเป็นใครก็หัวเสียนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วโรนัลโดก็ไม่พลาดครับโอ้โหใช้โอกาสไม่เปลืองครับผมคุณลี่หัวเสียครับท่านผู้ชมหัวเสียแทนนะฮะโอ้โหเดวิดอาราบาครับจริงๆมันก็เป็นจังหวะเกมนั่นแหละครับผมมันก็โทษคนเล่นไม่ได้ครับจังหวะแบบนี้มันก็คาดไม่ถึงนะครับผมบางทีเรากดส่งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเล่นออนไลน์เนี่ยมันอาจจะหน่วงนิดนึงนะครับผมบางครั้งนะฮะมันอาจจะกดไปแล้วเนี่ยมันไม่ส่งนะฮะทำให้แบบโอ้โหหงุดหงิดมากนะครับเป็นใครก็คงหงุดหงิดเหมือนกันนะครับมีการสลับมานั่งสำรองหลายตัวเลยทีเดียวนะครับโยนอีกแล้วครับลูกากูพักได้หรือเปล่าครับไม่ใช่ลูกากูครับเป็นซัวเรสลงมาใหม่นะท่านผู้ชมโอลิเวอร์คานครับไม่สนใจหวดยาวไปถึงโรนัลโดพักได้ครับเดมเบเล่แม็กทูมิเน่โยนอีกแล้วครับแรดฟอร์ดไม่ผ่านแม็กควายต้องมงคืนมาที่นอยเยอร์ฮะหน่อยเยอะก็หัวจ้าวเหมือนกันครับนี่เป็นบอลอังกฤษนะครับผมต่างคนต่างโยนอย่างเดียวเลยแม็กทูมินีเดมเบเล่ไม่ผ่านฟาบินโญ่ครับฟาบินโญ่ตัดได้แล้วจะเบิ้ลให้กับโซเลสฟาบินโญ่ของมีฟาบินโญ่ทั้ง2ฝั่งนะครับผมก็งงตัวเองนะตอนนี้เดมเบเล่โรนัลโดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไม่ผ่านคาร์วาคาวอ้าวแล้วสกัดเกือบไม่ดีครับขานต้องหัวจ้าวไปก่อนครับเทียนี่ขึ้นกับนาปรีเดยองเบิ้ลให้กับโซเลสครับพักได้ครับไม่มีใครครับต้องรอนิดนึงครับโคมองใช้ความเร็วแต่ว่าลากจี้มาทางขวาครับแล้วจะชิปให้กับนับนี่เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับตอนนี้แม็กทูมินีตักให้กับแรดฟอร์ดครับข้ามหัวเข้ามาคาวได้ครับข้างในมีใครครับแม็กควายต้องหุบออกมาครับแรดฟอร์ดเหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านมานะท่านผู้ชมไปเข้ามือนอยเยอร์ข้ามาคาวจิ้มนิดนึงแล้วก็โยนยาวไปให้กับโซเลสครับเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายไปที่โซเลสครับแต่ว่าลึกไปฮะโอลิเวอร์คานเทนอโนฟาบินโญ่แม็กซิมิเน่เหลือประมาณ 6-7 นาทีครับตอนนี้คุณลี่นำอยู่2ลูกนะฮะท่านผู้ชมสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะได้เปรียบสุดๆนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนำถึง2ลูกนะท่านผู้ชมแล้วมีการฟาวเกิดขึ้นครับ
บริเวณหน้ากรอบเขตโทษด้วยนะครับผมจังหวะนี้แต่ว่าเป็นการฟาวของเกมลุกนะครับผมไนเยอร์หัวเจ้าไปครับเหลืออีก5นาทีทีนี่แม็กทูมินีโอ้โหมีความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมฝั่งของคุลลี่นะครับหลังจากที่ได้มา2ลูกนะฮะฟาบินโยโยนอีกแล้วครับผมซัวเรสพักได้ครับลูกนี้ยิงนั้นๆโอ้โหเอามาได้สัก1ลูกคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามครับฟาบินโยเปิดแม่นด้วยครับแล้วจิ้มเอาบอลลงได้สวยงามมากครับหลุยซัวเรสโอลิเวอร์คานลูกนี้ช่วยไม่ได้ครับจริงจังหวะโยนกันอย่างเดียวนะครับคู่นี้สุดๆครับตอนนี้คุลลี่เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ารอบสุดท้ายไปครึ่งก้าวแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่ตอนนี้นำอยู่1ลูกด้วยนะครับทดเวลา2นาทีครับกลุ่มนี้เนี่ยคุณว่านเนี่ยเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะฮะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นที่1หรือที่2ของกลุ่มนะครับผมก็มาลุ้นผลการแข่งขันในคู่นี้อีกคู่นึงนะครับท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่าทางด้านของคุณลี่นะครับเอาชนะคุณวุฒิไปด้วยสกอร์2-1นะครับเก็บ3คะแนนนะครับได้สำเร็จนะครับผมถ้าเก็บ3คะแนนแบบนี้นะครับก็หมายความว่าฝั่งคุณลี่เองนะครับผมก็เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับผมส่วนที่2ของกลุ่มก็เป็นคุณว่านะครับมี10คะแนนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ